เอาเลยครับต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมนายโยชิฮิคารุเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือโตเกียวนะครับ อยากกินน่ะพูดถึงโตเกียวแล้วอยากกินโอ้ยวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของผมนะในฟันไอฟิดี้กับบวกสปอยในตอนต่อไปนั่นก็คือตอนจบที่กำลังจะมาในอีกไม่กี่วันไม่ถึงสัปดาห์นะฮะนั่นแหละครับนะเพราะว่าตอนจบเนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องเปให้แบบต้องหาข้อมูลการสร้างปริศนามากมายเลยผมต้องคิดหลายๆอย่างเลยนะก่อนที่จะลงมือทำนะซึ่งมันเป็นตอนจบแล้วไงนะมันต้องใช้เวลานานกว่าในตอนปกติก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับที่ปล่อยให้รอนานกันนะก็หลายคนก็อยากจะดูจนจะจดใจจ่อเลยว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะทีนี้ใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยคุณได้ทั้งสปอยตอนต่อไปแล้วก็ได้รู้ข้อมูลในเนื้อเรื่องของผมแน่นอนครับผมนะทีนี้โอเคเข้าประเด็นกันดีกว่าเอาตรงที่ส่วนเนื้อเรื่องกันก่อนครับเนื้อเรื่องของผมต่อจากเหตุการณ์ไม้นั่นเองครับผมนะแต่ว่าเหตุการณ์ของผมในภาคหนึ่งเนี่ยที่ผมมาสมัครงานใหม่ๆอยู่ในปี2014นั่นเองซึ่งเหตุการณ์ของไม้ถูกปิดไปใน 19XX ใช่ไหมซึ่งผมเอาตามข้อมูลเกมก่อนนะฮะทีนี้เนื้อเรื่องของผมเนี่ยมันตรงกันที่ว่าของผมดัดแปลงตรงที่ว่าหลังจากที่ร้านภาคหนึ่งปิดตัวลงไปใช่ไหมครับนะก็ที่นี่ผ่านมาจนถึงปี2014นะฮะทาง CEO บริษัท Fazbear Entertainment เนี่ยหรือ Fazbear บันเทิงนะครับนะก็ได้ทำการเปิดร้านภาคหนึ่งใหม่นะในปี2014นั่นเองซึ่งก็ตรงกับเหตุการณ์ที่ผมต้องไปทำงานที่นั่นพอดีใช่ไหมครับนะที่นี่พอผมต้องเป็นยามเฝ้าที่นั่นจนครบ1ปีใช่ไหมนะก็ถูกส่งย้ายไปสาขาใหญ่ที่แอบเปิดอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับนะก็คือในปี2015นะก็คือเรียงลำดับก็คือผมในเรื่องของผมเนี่ยนะในปี2014โยชิมาทำงานในภาคหนึ่งนั่นคือสาขาเล็กพอมาภาค2ปี2015โยชิต้องมาทำงานในสาขาใหญ่ใช่ไหมครับนะทีนี้ครับผมนะฮะหลังจากที่โยชิฮิรุทำงานสาขาใหญ่จน เกิดเหตุการณ์ประหลาดจนแบบว่ายามม่วงนะฮะยามม่วงต้องการที่จะให้โยชิฮิรุสวมชุดโกลเด้นฟินดี้และฆ่าเด็กหรือลูกค้าในงานนั้นเองแต่ปรากฏว่ามีตำรวจเนี่ยนะหรือนักสืบเนี่ยมาขัดขวางไว้ก่อนนั่นเองนะครับนะทำให้ร้านถูกปิดตัวลงไปจนถึง2ปีนะฮะ2ปีก็คือปิดในปี2015นะทีนี้พอมาภาค3ปุ๊บโยชิก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมครับนะแต่ทีนี้พวกวิญญาณของเฟดดี้หรือใครๆต่างๆนานาเนี่ยมาขอร้องโยชิตรงที่ว่าให้ไปช่วยแม่พัพเพตหน่อยเพราะแม่พัพเพตตอนนี้เนี่ยใช้พลังทั้งหมดของนางเนี่ยไปสิงอยู่ในตู้เกมเพื่อช่วยลูกของตัวเองนั่นคือโกลเด้นฟินดี้นั่นเองนะครับนะซึ่งทีนี้โยชิต้องยอมทำใจไปสมัครงานที่นั่นเพื่อเป็นกาดในยามดึกครับผมนะหรืออาจจะไม่เป็นกาดก็ได้อาจจะแอบเป็นนักท่องเที่ยวนี่แต่จริงๆแล้วในเรื่องของผมเนี่ยโยชิคารุในภาค3เป็นกาดนะฮะเป็นกาดเฝ้าสปริงแท็บเพื่อไม่ให้หนีออกมานั่นเองนะครับนะทีนี้ครับผมนะในเรื่องในภาค3เกิดการปรบัติมากมายจนที่ว่าตัวละครตัวร้ายเนี่ยนะฮะไม่ได้มีแค่สปริงแท็บตัวเดียวแต่ปรากฏว่ามีเอนเดอร์โผล่ออกมาด้วยนั่นเองทำให้เนื้อเรื่องในภาค3เนี่ยหลายคนก็เริ่มติดตามกันจนแบบว่าโอเชตเลยทีเดียวเลยนะฮะทีนี้หลายคนก็เริ่มรู้ข้อมูลว่าเฮ้ยบิสกิตเนี่ยเดิมทีเป็นพนักงานเก่าของเฟดดี้เฟดแบร์มาก่อนนะฮะถ้าใครเคยดูในภาค3จะมีอยู่ตอนนึงตอนที่บิสกิตนะฮะบอกนะฮะบอกความในใจนะฮะให้กับ BB นะฮะหรือไม่ก็บันนี่นะฮะหรือมิระนั่นเองนะครับนะก็คุณจะรู้เลยว่าบิสกิตคือคนหนึ่งที่ทำงานในร้านนั้นนั่นเองนะครับนะฮะนั่นโอเคทีนี้พอมาเนื้อเรื่องของผมก็คือเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องของผมเนี่ยต่อจากเหตุการณ์ไม้นั่นเองนะครับนะแต่ว่าอยู่ในช่วงปี2000ก็คือปีในปัจจุบันนั่นเองนะครับนะทีนี้พอมาภาค3อยู่ในปีไหนร้านภาค2ถูกปิดไป2ปีใช่ไหมสำหรับเนื้อเรื่องผมนะเท่ากับว่าเนื้อเรื่องของผมในภาค3อยู่ในปี2017นั่นเองนะครับนะแต่ในเกมอาจจะอยู่ในปี2019ก็ได้นะแต่ผมเอาของผมก่อนนะเนื้อเรื่องของผมนะก็คือผมดัดแปลงนะย้ำว่าดัดแปลงคือผมดัดแปลงไม่ได้มากมายหรอกครับนะทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอาพี่ครับในเรื่องของพี่เนี่ยวิญญาณสามารถเป็นแปลงร่างเป็นคนได้ด้วยเหรอแน่นอนครับแปลงร่างเป็นคนได้นั่นเองนะครับคือถ้าสมมติวิญญาณเบื่อที่จะสิงหุ่นยนต์วิญญาณก็สามารถออกจากหุ่นยนต์เนี่ยมาเป็นวิญญาณปกติก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าจะเป็นมนุษย์แบบเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็สามารถแปลงร่างอยู่แค่12ชั่วโมงนั่นเองนะครับนะก็เอาเป็นว่าวิญญาณสามารถแปลงร่างเป็นคนได้ในเวลา12ชั่วโมงแล้วจากครบ12ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยต้องรอในวันถัดไปเพื่อจะกลายเป็นจะได้แบบว่ากลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนั่นเองนะครับนะทีนี้วิญญาณก็สามารถจะเป็นผีหรือจะเป็นคนก็ได้หรือจะสิงหุ่นก็ได้ก็แล้วแต่มันนะนี่คือสิ่งที่ผมดัดแปลงมานิดหน่อยนั่นเองเพื่อไม่ใ
วิญญาณดูน่าเบื่อนะผมเห็นไหนเรื่องไรวิญญาณแม่งสิงแต่หุ่นหรือไม่ก็เป็นผีเป็นเงาเงี้ยผมรู้สึกมันเบื่อเบื่อผมก็เลยดัดแปลงตรงที่ว่าให้วิญญาณเรามาเป็นคน12ชั่วโมงดูดีกว่าสามารถแปลงร่างได้นะในวันละครั้งนั่นเองนะครับนะฮะแต่ต้องรู้ว่าพวกมันจะใช้ในโอกาสนี้ในแปลงร่างเนี่ยไปทำอะไรนั่นเองนะครับนะฮะนั่นแหละครับนะโอเคทีนี้ก็ผมนะหลายคนสงสัยว่าอ้าวมิลาเป็นใครบันนี่หญิงคือใครใช่ไหมทีนี้ผมจะมาพูดก่อนเลยว่าบันนี่หญิงคือตัวละครในเนื้อเรื่องของผมเองนะส่วนบันนี่ชายเนี่ยนะฮะบันนี่ชายผมจะขอบอกตรงนี้ว่าบันนี่ชายเนี่ยครับนะคืออยู่ในเรื่องของไมค์และเจเรมี่นั่นเองนะครับนะแต่พอมาอยู่ในเรื่องของผมเนี่ยไอ้เจ้าบันนี่ชายเนี่ยต้องกลายเป็นชาโดว์เฟสไม่ใช่ชาโดว์เฟสดิเป็นชาโดว์บันนี่ครับผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อเป็นการสืบหรือการแกะรอยตัวต้นเหตุของเหตุการณ์ที่จะเริ่มเกิดขึ้นในหลังจากนี้นั่นเองนะครับนะก็คือมิระเป็นนกต่อนั่นเองนะก็คือว่าปลอมตัวเป็นบันชายนะเพื่อให้บันชายตัวจริงเนี่ยไปสืบข้อมูลหรือแอบดูเหตุการณ์ต่างๆนานาแบบลับๆนั่นเองเพื่อมาให้ไอ้เจ้าตัวร้ายมันรู้นั่นเองนะครับนะฮะนั่นแหละครับนะเป็นแผนสูงของเจ้าแม่ประเภทที่ได้บอกเอาไว้นั่นเองใครที่ไม่ได้ดูเสียงลับของที่แม่ประเภทกับบันชายคุยกันก็ไปย้อนหาดูกันได้ในชาแนลผมนะไปหาย้อนดูกันนะฮะทีนี้ครับผมมิระเนี่ยเป็นเด็กที่แม่ประเภทเก็บมาได้ใช่ไหมก็เลยเอามาอยู่ในกับกลุ่มเฟรดดี้เพื่อไม่ให้อยู่โดดเดี่ยวใช่ไหมทีนี้วิญญาณเนี่ยในเรื่องผมสามารถแอบรักหลงรักมนุษย์ได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้บันชายเนี่ยเข้าไปแอบหลงรักมนุษย์เหมือนกันครับแต่เป็นผู้หญิงคนนึงครับนะฮะที่เหมือนว่าจะไม่เคยเห็นหน้าโลกใบนี้มาก่อนคือเอาง่ายคือผู้หญิงที่บันชายแอบชอบเนี่ยตาบอดเจ้าผมตาบอดสนิทเลยนะครับนะทีนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่พระเพชจะวางแผนให้กับบันชายให้กลายเป็นชาโดว์บันนี่นะครับนะทีนี้เนี่ยแม่พระเพชก็เลยยื่นข้อเสนอตรงที่ว่าถ้าสมมุติไอ้เจ้าบันชายเนี่ยยอมทำตามเกมที่พระเพชต้องการที่จะวางเอาไว้เนี่ยครับนะฮะพับเพจจะมีข้อเสนอตรงที่ว่าถ้าแผนนี้สำเร็จทุกคนกลับเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเป็นปกติเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นเฟดดี้หรือใครก็ตามทีนะครับนะถ้าช่วยของลูกพับเพจได้นะหรือสามารถปิดฉากไอการฆาตกรรมหรือการอะไรนะหรือไม่ก็ปิดฉากจากการตัวร้ายได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นเดอร์หรือยาม่วงที่กลายเป็นสปริงแคทเนี่ยนะครับนะทุกคนที่ตายโดนยาม่วงฆ่าเนี่ยนะฮะหรือมิลาเนี่ยจะสามารถกลับเป็นมนุษย์เต็มตัวเลยนะก็คือมีชีวิตใหม่อีกครั้งในบนโลกมนุษย์ทุกคนเห็นตัวตนนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยที่เฟดดี้ชิก้าเนี่ยเป็นอยู่เนี่ยเป็นได้แค่12ชั่วโมงแต่ทีนี้ข้อเสนอของพันธุ์ตรงที่ว่าถ้าช่วยลูกฉันได้หรือไม่ก็กำจัดไอ้พวกตัวไอ้ตัวร้ายนี้ได้เนี่ยทุกคนจะกลับมีชีวิตเหมือนมนุษย์ปกติเหมือนเดิมเลยถาวรเลยนะฮะทีนี้ประเภทก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับเจ้าบันชายตรงที่ว่าฉันจะให้ข้อเสนอเธออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฉันจะให้ดวงตาคู่ใหม่ให้กับแฟนของเธอซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยบันชายมันก็ต้องยอมรับอยู่แล้วใช่ไหมเจอข้อเสนออย่างนี้ใครก็เป็นคุณยอมไหมยอมทำทุกอย่างเพื่อคนรักเนี่ยอย่าให้เห็นหน้าซึ่งในเรื่องของผมเนี่ยบันชายกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคุยกันแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่เคยเห็นหน้าบันชายเลยก็คือบันชายเนี่ยใช้ไอ้12ชั่วโมงเนี่ยดูแลผู้หญิงคนนี้เว้ยเป็นสุภาพบุรุษปะล่ะถึงแม้ในเรื่องผมจะไม่บอกแต่จริงๆในเรื่องเนี่ยผมอยากจะทำแบบนี้นะแต่ว่ารู้สึกว่าในเรื่องของบันชายผมอยากจะดัดแปลงมันนิดหน่อยนะให้มันดูแบบตัวละครลึกลับหน่อยเหมือนมนุษย์เงา ในเรื่องคนนั้นน่ะนะต้องเวลาจะฆ่าใครเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ตัวดำๆก่อนนะฮะนั่นเองซึ่งเนี่ยไอ้บันชายเนี่ยนะไอ้ใช้เวลา12ชั่วโมงนี่นะดูแลเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นผีก็ตามทีนะคือเอาจริงๆอ่ะบันชายเนี่ยเป็นผีแล้วก็เป็นคนนะฮะในการดูแลผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นได้ยินแต่เสียงถูกดูแลโดยวิญญาณไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับนะทีนี้เนี่ยบันชายก็แบบว่าอยากจะให้เธอเห็นหน้าฉันอย่างเงี้ยแบบว่าเธอจะได้มีความสุขเวลาได้เจอหน้าฉันเนี่ยฉันจะได้รู้ว่าที่คนที่ดูแลเธอเนี่ยเป็นใครกันอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้บันชายก็เลยหยอกตกลงข้อเสนอของพระเพชรนะเพื่อให้มิระนะฮะมาเป็นบันนี่ชายแทนมันส่วนมันก็ไปเป็นชาโดว์บันนี่แอบดูสถานการณ์แบบเงียบๆอยู่ห่างๆนั่นเองนะครับนะก็คือแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวแต่ดันไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งซะงั้นนะถ้าใครดูฉากจบในคืนล่าสุดเนี่ยครับนะคงจะรู้ว่าบันชายเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานขายก๋วยเตี๋ยวนะแต่บันชายไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เมีย
นะฮะเออนั่นแหละเออจริงๆนะถ้าลองฟังดีๆเนี่ยบัญชายจะพูดว่าเมียเออให้แฟนของฉันเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยนะจะลองฟังดีๆนะครับนะบัญชายจะทำทุกอย่างเพื่ออยู่กับเมียไม่ว่าจะเป็นการซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ตามที น่ารักปะล่ะบัญชายจ๋าโอ้โหทีนี้เนี่ยนะครับนะมิลาก็มาทำแทนเป็นบัญชายใช่ไหมเออแต่ว่าคนที่รู้ว่าเออบันนี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะไม่ใช่คนเก่าก็คือฟ็อกซี่รู้ว่าบันนี่คนเก่าเนี่ยนะฮะแยกตัวออกมาแล้วเอาวิญญาณคนใหม่เข้ามาแทนนะฮะแต่ฟ็อกซี่รู้แต่ฟ็อกซี่ไม่บอกคนอื่นฟ็อกซี่เป็นตัวละครที่แบบว่าซื่อสัตย์นะถึงรู้ความจริงก็ตามแต่ก็จะไม่บอกคนอื่นจนกว่าจะถึงจุดตรงที่ว่าเฮ้ยมันไม่ไหวต้องบอกคนอื่นแล้วเนี่ยฟ็อกซี่รู้นะสถานการณ์ไหนควรบอกหรือไม่ควรบอกนะฟ็อกซี่รู้ทุกอย่างว่าบันนี่ในเรื่องโยชิเป็นใครไม่ใช่ผู้ชายแน่นอนแต่เป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่หรือไม่แน่ว่าฟ็อกซี่อาจจะไปดูตอนที่มีรากำลังสวมเสื้อผ้าในห้องน้ำผู้หญิงก็ได้ถ้าพี่แมรี่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ฆ่าแม่ง ฆ่าแม่งเลยนะทีนี้นะฮะโอเคทีนี้พอมาจุดคลายแม็กของการสปอยแล้วครับจุดคลายแม็กของการสปอยแล้วนะครับสปอยอันแรกเลยก็คือแมรี่ท้องกับฟ็อกซี่ใช่อย่างที่คุณได้ยินนะคุณจำฉากในคืนของภาค2ได้ไหมที่แมรี่ไปคุยกับพวกมีตุ๊กตาตุ๊กที่บอกว่าลูกๆจ๋าอะไรอย่างงู้นอย่างงี้ใช่ไหมนั่นแหละครับนะแมรี่ฝึกเลี้ยงลูกครับผมนะฝึกเลี้ยงลูกครับผมนะเพราะว่าแมรี่ตอนนั้นเนี่ยท้องแต่ไม่ได้บอกฟ็อกซี่ใช่ไหมซึ่งในคลิปมันไม่ได้บอกหรอกนะแต่ในใจจริงๆอ่ะผมแอบสร้างปริศนาขึ้นมาให้ทุกคนลองจับผิดดูแต่ไม่มีใครจับผิดเลยสักคนนึงอีนะจำไว้นะไอ้ตรงฉากที่ตายตุ๊กมีตุ๊กอ่ะนั่นแหละคือฉากที่แมรี่เนี่ยฝึกจะเลี้ยงเด็กนั่นเองนะครับนะนะนั่นแหละครับนะเนื้อเรื่องของในภาค2เนี่ยแมรี่เริ่มท้องเลยครับนะเพิ่งรู้ตัวเริ่มท้องก็เลยฝึกเลี้ยงลูกในคืนนั้นนะแต่เนื้อเรื่องผมไม่ได้บอกรายละเอียดมากมายเพราะผมจะทิ้งปริศนาไว้โดยไม่บอกไม่กล่าวนะอีนั่นเองนะครับนะทีนี้เนี่ยที่แมรี่เนี่ยครับจะมาแกล้งโยชิอยู่เป็นประจำตรงที่ว่าแมรี่อยากได้น้องชายครับผมแมรี่เพราะว่าแมรี่เนี่ยในใจลึกๆอยากมีน้องชายใช่ไหมในใจลึกๆอยากมีน้องชายก็เลยต้องแกล้งบ่อยนะส่วนทอยชิก้าหรือเป็ดพลิสเนี่ยครับนะฮะเติมทีเนี่ยเป็นแฟนของทอยบันนี่นะครับเป็นแฟนของทอยบันนี่นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะใครที่เคยจำฉากหนึ่งตรงที่ว่ามันนี่หญิงกับฟ็อกซี่คุยกันเรื่องสารภาพเนี่ยนะครับสารภาพความจริงเนี่ยครับนะพวกทอยเนี่ยพวกทอยแอบได้ยินที่2คนนี้คุยกันก็เลยวางแผนแกล้งมิลากันเว้ยนั่นแหละครับนั่นคือจุดตรงที่ว่าทำให้บันนี่หญิงเนี่ยช็อตนะฮะในร้านในภาค2นั่นเองนะคุณจะเห็นว่ามันจะกดใครไปทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นกดบันนี่พีซนะฮะนะฮะนั่นแหละครับนั่นแหละนะคือแกล้งให้มิระช็อตนะฮะก็คือเหมือนแกล้งให้หึงอย่างเงี้ยแกล้งให้หึงนะฮะตามนั้นแหละครับนะฮะซึ่งไอ้เจ้าพวกทอยเนี่ยมันก็นิสัยไม่ดีนะฮะไปแอบฟังชาวบ้านแล้วก็มาแกล้งคนอื่นต่อนะฮะนะส่วนชาโดว์เฟดดี้เนี่ยเป็นใครอันนี้ชาโดว์เฟดดี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นพี่ชายของโยชิฮิคารุก็คือมูชิโกฮิคารุนั่นเองนะครับนะแต่ทีนี้มูชิโกเนี่ยนะครับนะมันจะมีอยู่ตอนนึงของแฟนฟิดดี้ภาคไหนสักภาคในของในเรื่องผมเนี่ยที่แอบเอาชื่อไม้มาเป็นชื่อตัวเองครับผมเนี่ยเพื่อเป็นการปกปิดตัวตนเว้ยนะฮะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับนะเพราะว่าก็คือเหมือนว่ามูชิโกเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวละครนึงที่จะเหมือนแบบว่าคอยดูสถานการณ์ทางห่างตั้งแต่ภาคแรกแล้วครับนะฮะตั้งแต่ภาคแรกแต่ไม่บอกไม่กล่าวอยู่แบบเงียบๆแบบเหมือนผีจริงๆเลยนะฮะทีนี้เนี่ยมูชิโกเนี่ยก็เลยทำการสร้างตัวตนของมันขึ้นมาก็คือ Shadow Freddy นะฮะเพื่อเป็นการแบบว่าแอบส่องดูสถานการณ์ต่างๆนานาโดยเอาชื่อไม้เป็นชื่อตั้งของมันนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้สปอยครั้งที่2ครับผมเนี่ยสปอยครั้งที่2นะครับเนี่ยมีโอกาสครับที่ในเรื่อง Final Fantasy ของผมเนี่ยตัวละครหลักตัวหนึ่งต้องตายครับผมเนี่ยใช่อาจจะเป็นใครก็ได้ครับผมนะสำหรับใครที่รู้แล้วนะก็ไม่ต้องไปบอกชาวบ้านเขานะฮะเพราะว่าผมไปแอบสปอยในบน Facebook แล้วว่าตัวละครหลักใน Final Fantasy ตอนจบนี้ต้องมีตัวหนึ่งที่ต้องตายครับผมนะใครรู้แล้วก็อย่าบอกกันนะใครที่กดเพจผมก็คงจะรู้แบบโอ้ยรู้จงแจ้งแล้วครับนะใครที่เคยไปกดเพจหรือดูข้อมูลเพจที่ผมไปให้ข้อมูลนะครับในฟันในฟิดดี้โยชิก็รู้ฟันในฟิดดี้เนี่ยก็คงจะรู้แล้วครับนะว่าใครตายนะฮะแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่บอกครับผมนะเพื่อเป็นการอยากรู้ลองเห็นให้กับผู้คนที่ยังไม่รู้นั่นเองนะครับนะฮะโอเคผมอาจจะ
ต้องขออภัยพูดผิดพูดถูกด้วยแล้วกันนะเพราะผมพูดแบบนอนสต็อปนะคอก็เริ่มแห้งอากาศก็ร้อนนะฮะซึ่งเห็นเขาบอกว่าเข้าหน้าหนาวแล้วหนาวพ่อจริงจริงแดดเปรี้ยงมาเลยนะฮะโอ้โหออกไปทีนี้ตัวแทบไหม้ทีนี้สปอยครั้งที่3ครับผมนะโยชิฮิคารุเนี่ยจะกลายเป็นลูกบุญธรรมให้กับแมรี่ใช่จะเป็นลูกบุญธรรมให้กับแมรี่นะใช่อย่างที่คุณได้ยินนะครับเป็นลูกบุญธรรมนะเพราะว่าเหตุเรื่องของผมเนี่ยก็คือถ้าหลังจากที่โยชิเอาชนะทุกอย่างได้แล้วเนี่ยโยชิก็จะกลายเป็นเด็กตลอดกาลเลยเพราะว่าฤทธิ์ของยานะฮะคือฤทธิ์ของยาเนี่ยของที่บันนิชัยให้มาเนี่ยครับนะมันมีส่วนผสมตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นลูกมันเป็นคือลูกอมเมาใช่ไหมคือวิญญาณกินไปก็จะเมาเหมือนคนกินเหล้าใช่ไหมแต่ทีนี้ในทางกลับกันถ้ามนุษย์กินยานี้เข้าไปปุ๊บมันเป็นเหมือนเป็นยารักษาดีๆนั่นเองนะครับนะมันไม่ใช่ถั่วเซมซีนะถั่วเซมซีคือกินแล้วหายเลยนะแต่เนี่ยยาอันนี้มันมี2มาตรฐานครับผมนะถ้าวิญญาณกินวิญญาณก็เมาเหมือนคนเมาเหล้าแต่ถ้าให้มนุษย์กินมนุษย์ที่ไปที่มีแผลหรือบาดแผลต่างๆนานาเนี่ยนะบาดเจ็บหนักแค่ไหนก็ตามที่กระดูกหักหรืออะไรก็ตามกินปุ๊บหายทันทีนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยโยชิคารุเนี่ยนะครับนะสปอยอีกรอบก็คือว่าโยชิคารุหลังจากกินลูกอมนั้นแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะยังไม่หายทันทีครับผมแต่เขาต้องรื้อฟื้นความจำให้เต็มร้อยโดยการสู้กับเฟสแบร์ในคืนต่อไปนั่นเองนะครับผมนะเพื่อเป็นการเอาชนะเฟสแบร์ให้ได้ถ้าไม่สามารถชนะเฟสแบร์ได้โยชิคารุต้องหลับอยู่อย่างนั้นและต่อสู้กับเฟสแบร์จนกว่าจะชนะครับผมนะนั่นแหละคือจุดพีคครับผมนะไม่ได้แบบจะกินปุ๊บแล้วหายไงไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่มีอย่างนั้นครับนะผมครับไม่มีอย่างนั้นนะฮะมันต้องมีจุดขัดขวางอะไรสักอย่างนะเหตุการณ์ที่ขัดขวางไม่ให้แบบเจอแบบรับลือแน่นอนครับนะทีนี้ผมขอสปอยแค่นี้ไว้ก่อนละกันนะครับนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะถึงอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ตามทีเพราะผมช่วงนี้ก็อากาศร้อนก็พูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยเนาะดริ้นมันพันนะฮะดริ้นมันพันนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยกันนะครับนะถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้บนในเพจยูชิคารุแฟนไนท์เฟดดี้ละกันเนาะนะฮะเอาไว้ว่างๆแล้วกันแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่ส่วนคลิปฟันไนฟินดี้นะฮะตอนจบเนี่ยแบ่งเป็น2ตอนครับผมนะฮะตอนหน้าตอนคืนตอนแรกเนี่ยอาจจะมาในสัปดาห์หน้านะฮะถ้าคลิปทำไม่เสร็จนะฮะเพราะผมช่วงนี้ก็งานเยอะอะไรก็เยอะนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอาจจะคลิปลงสัปดาห์หน้าก็อาจจะใช่นะฮะนะส่วนคลิปตอนจบเนี่ยหรือตอน2เนี่ยอาจจะไปลงในอีกสัปดาห์นึงมั้งถ้าทำเสร็จทันนะถ้าไม่มีงานมาขัดขวางก่อนนะก็ทันจะเสร็จทันนะฮะก็จะปล่อยให้ลงเลยดูแล้วกันโน้นะก็ขอตัวก่อนเลยครับไว้กันได้เจอกันใหม่กับผมนะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับนะจุ๊บๆนะแล้วทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะบ๊ายบายเบ๊